เรามาหาสัจธรรมในป่าครั้งนี้คือว่าดิบๆจริงๆอ่ะครั้งเนี้ยต้องถือว่าลึกลับติดอันดับต้นๆที่เราเคยเดินทางกันมาเที่ยวกันเลยนะเมธสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านเดินทางไปยังวัดร้างแห่งหนึ่งในเขตอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีชื่อว่าวัดใต้ชื่อนี้ไม่ทราบที่มาแต่สันนิษฐานว่าจะเรียกกันในภายหลังโดยพื้นที่อยู่ในป่านอกเกาะพระนครศรีอยุธยาฝั่งทิศใต้จึงอาจเป็นที่มาของชื่อนี้วัดใต้เป็นซากโบราณสถานที่แอบซ่อนในป่าและเข้าถึงได้ยากอีกวัดหนึ่งโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนจะเข้าถึงพื้นที่ได้ยากเพราะน้ำจะขังและมีความรกของป่าน้ำหาทางเข้าไปถึงยากลำบากผู้ที่สนใจจะเดินทางเข้าไปยังพื้นที่จึงควรหาผู้ที่เคยเดินทางเข้าไปจะดีที่สุดจากสภาพพื้นที่หลงเหลือโคกโบราณสถานที่อาจจะเป็นซากฐานอาคารและโบราณวัตถุอื่นๆเช่นซากพระพุทธรูปหินทรายซากใบเสมาหินทรายซึ่งใบเสมานั้นมีศิลปะแบบเมืองเหนือซึ่งอาจจะมีอายุได้ถึงพุทธศตวรรษที่20ถึง21ถ้าเป็นเช่นนั้นวัดนี้จะมีความเก่าแก่ถึง300ถึง500ปีเลยทีเดียวต่อไปเราจะเดินทางลงพื้นที่เที่ยวชมเรียนเชิญรับชมครับสวัสดีครับวันนี้มาอีกรอบนึงครับวัดร้างครับมากับเมธนะวันนี้เมธนำทางครับนะเพราะว่าเราจะไปที่วัดใต้กันก่อนหน้านี้ผมเคยมาแล้วผมมาไม่ได้เพราะว่าน้ำขังน้ำมันขังอยู่นะครับวันนี้เมธเขานำทางไปก่อนแล้ววันนี้เขาเลยชวนมานะเดี๋ยวก็ไปชมกันนะครับวัดใต้บางปะอินมารอบนึงแล้วแต่ปรากฏว่าคราวที่แล้วเนี่ยพี่ที่เขามากันน่ะพี่ออสพี่อะไรอย่างเงี้ยเขามาแล้วเขาบอกว่ามีเจองูเห่าซึ่งงูเห่าเนี่ยเขาบอกมา3รอบก็เจอ3รอบเลยเดี๋ยวเราเดินเข้าไปทางซอยนี้ฮะอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยจะบอกพี่กัดก่อนว่ามันจะเลยทางวัดโปสัตมานะฮะจะเห็นโกดังอยู่ทางซ้ายมือนี้มีโกดังแล้วก็เยื้องๆโกดังเนี่ยจะมีไซส์เล็กจะมีบ้านที่เขาเก็บถังแล้วเก็บขยะอยู่ฝั่งนี้นะฮะเนี่ยที่เขาเก็บขยะเราก็จะมีซอยเล็กๆเข้าไปเดี๋ยวเราเดินเข้าไปกันนะครับครับเดี๋ยวเข้าไปกันนะครับพาเข้าไปชมบรรยากาศกันเลยนะครับนี่คือบรรยากาศแบบเรียวๆเลยนะเข้ามาที่นี่ก็คงจะแบบเป็นป่าคล้ายๆวัดพญาพานวัดลายสอเดิมนะแต่ก่อนวัดลายสอเนี่ยก็โอ้โหลุยป่าเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้เข้าง่ายแล้วที่นี่ยังดิบๆนะสำหรับที่นี่ชื่อว่าวัดใต้บางปะอินอยุธยาไม้อะไรยังอยู่นั่นไม้อะไรอ่ะไม้ที่ว่าเปิดทางให้เขาไงโอ้ลุยเข้าไปอย่างเงี้ยนะโอ้โหรกมากเลยอ่ะคือเมฆเข้าทางนี้เหรอเข้าทางนภาพต้องบอกนะครับว่าโอ้โหพันไม้ขึ้นคลุมเยอะมากเลยนะนึกถึงวัดโคกขมิ้นสมัยแรกๆอ่ะแต่ที่เนี่ยคือเหมือนไม้มันเอ็นล้มลงมาแล้วมันต้องมุดเข้าไปอ่ะครับดูสิครับผมต้องมุดเข้าไปนะเดินเข้าไปอันนี้คือได้ยินเสียงรถอยู่นะถ้าเกิดว่าไม่มีเสียงรถหรือว่าเราเข้าป่าลึกๆเนี่ยจะหลงทางได้เลยนะแบบเนี้ยป่าแบบเนี้ยไม่มีน้ำเลยตอนนี้ผมถ่ายย้อนไปให้ดูเลยนะคือแบบ
มันไม่ใช่แบบเส้นทางเดินเฉพาะอ่ะถ้าเกิดว่ามันไม่ใกล้ถนนหรือว่าไปอยู่แบบเหมือนกลางป่าใหญ่เลยอ่ะดูสิครับมีโอกาสลงทางได้เลยนะเนี่ยตามคูน้ำนะนี่คือหนึ่งรอบเลยเห็นไหมเหมือนเป็นร่องน้ำคูน้ำวัดนะใช่ตรงนี้ไหมโคกบรรทัดเนี่ยหรือยังไงเราเดินออกเดินลัดทางเขาทางคูน้ำอ๋อต้องเดินลัดเพราะเดินข้างบนนั้นไม่ได้มันลบเจออิฐบางส่วนแล้วครับเนี่ยบรรยากาศยอดดิบๆเลยนะให้ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับเป็นการตามหาปลาร้างที่รู้สึกสนุกครั้งหนึ่งเลยนะสำหรับครั้งนี้น้ำมันขังถึงนี่เลยความจริงอ่ะวันนี้เลยเรามาหาสระพระยธรรมในป่าครั้งนี้คือว่าโอ้แบบเป็นวัดที่ดิบๆจริงๆอ่ะครั้งเนี้ยเดินลึกมากกว่าวัดโคกคามิ่นอีกนะดูแบบลึกลับกว่าด้วยเนี่ยบรรยากาศแบบลึกลับมากกว่าเลยเป็นบ้านร้างที่ต้องถือว่าลึกลับติดอันดับต้นๆที่เราเคยเดินทางกันมาเที่ยวกันเลยนะเมธคือที่เนี่ยที่นี่แหละน่าแบบอันดับต้นๆเลยวัดทองก็ไม่ได้ลุยป่าอย่างนี้นะแต่วัดใต้ลุยป่ามาสองคนขึ้นไปนะอย่ามาคนเดียวหรือมาแบบน้อยอันตรายมากหลงก็หลงเลยอ่ะแล้วมันก็เกินแบบนี้ไปโอ้มันโคตรบนนั้นอ่ะถึงเราจะเดินไปลึกในป่าดงดิบแค่ไหนนะครับแล้วก็มักจะเจอสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับเช่นตัวนี้กวด M150 อย่างเงี้ยถามว่ามีคนมากินแล้วทิ้งข้างในไหมคงไม่ใช่อ่ะฮะน้ำมันคงท่วมแล้วมันพัดมานะครับเหมือนในมหาสมุทรเช่นกันจุดที่ลึกที่สุดอ่ะที่เขาลงไปสำรวจใต้ทะเลอ่ะเขาก็เจอพวกถุงขนมอะไรอย่างเงี้ยจมใต้น้ำนั่นก็คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นแหละแล้วก็ไหลพัดพาไปต่อครับเราเจอแล้วนะเป็นโคกบรรทัดที่สูงขึ้นมาไอ้นนท์เมธบอกนนท์น้ำเดี๋ยวให้น้ำอ่ะกลัวคนบางทีมาข้างบนจะเป็นองค์พระรูปนะครับมีสามที่หน้าตักนะครับก็จะมีแนวกำแพงโอ้โหโคตรโคตรเริ่มได้พบกับโคกอิฐแล้วนี่ครับThank you.
ังเป็นแนวยาวอยู่เลยนะเนี่ยสมบูรณ์คนเนี่ยจะเป็นฐานของเจดีย์ก็ได้พี่มีส่วนนะยังไม่ใช่โบสถ์นะโบสถ์นะชิ้นของล่างพี่ตั้มมา2วันไปนั่งบนมันก็จะเป็นแค่ของไม้เป็นไปนั่งรอไห้อีกแล้วที่มันนั่งสัตว์ประสาทโอเคครับก็พามาชมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวัดใต้นะเป็นอีกวัดหนึ่งที่ต้องบอกว่าถือว่าเป็นการลุยป่าที่ถือว่าเป็นวัดอันดับต้นๆเลยอ่ะเพราะว่าแต่ก่อนนั้นก็คือวัดโคกขมิ้นอะไรเงี้ยจะลุยป่าเหมือนกันแต่ที่เนี้ยผมว่าลุยเยอะกว่านะวัดใต้บางปะอินนะครับก็เป็นดิบๆอยู่เลยเป็นโคกของโบราณสถานแล้วก็มีเศษซากพุทธรูปมีเศษซากใบเสมาเศษซากของอิฐนะฮะอาจจะเป็นกำแพงของอาคารแล้วก็พวกเศษอิฐของเจดีย์โบราณอย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวจะออกจากพื้นที่แล้วนะครับยังไงก็เหมือนเดิมนะครับกดติดตามด้วยนะฮะก็จะพาไปเที่ยวอย่างนี้นะครับวัดที่ไม่ค่อยมีใครจะไปแต่เราจะไปครับโอเคครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับ